ในโลกของการเทรดไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามจะมีกลยุทธ์ในการเทรดอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งในแต่ละกละยุทธ์ก็จะมีจุดเด่นในแบบของมันเองสวัสดีครับผมมาร์กนาราธิย์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในยุคสมัยนี้ของเราแนวรับแนวต้านครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําความรู้จักกับตัวแนวรับแนวต้านตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นที่เพื่อนเพื่อนสามารถนําไปใช้ในการเทรดจริงได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาคํานวณวินเลจกันด้วยนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ตัวกลยุทธ์นี้จนเก่งแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสามารถทํากําไรได้ดีขนาดไหนในแต่ละวันนะครับแต่ก็ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ 1ไลน์ลนะครับโอเคถ้าเพื่อนกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยครับสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักมาก่อนเลยว่ามันคืออะไรมันทํางานยังไงก็เดี๋ยวผมจะที่ห้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับ แนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็คือช่วงของราคาหรือว่ามันเป็นช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่มีแรงซื้อหรือแรงขายในตลาดณนะช่วงนั้นอยู่มากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกคนคําถามคือทําไมกราฟถึงกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้กราฟณนะช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวลงไปยาวฮะแน่นอนนะครับเพราะว่าความหนาแน่นของแรงขายหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงณนะช่วงนี้มันมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วคําถามต่อมาคือแล้วทําไมกราฟที่วิ่งลงมาตรงนี้ มันลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้ล่ะทำไมมันไม่ลงต่อเหตุผลก็ง่ายมากครับเพราะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นณช่วงนี้มันมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับนี่แหละนะครับทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าแนวรับแนวต้าน,น,าน,นมันคือช่วงราคาหรือว่ามันคือณจุดหนึ่งที่มันมีแรงซื้อหรือแรงขายหนานแน่นอยู่จํานวนมากๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจุดไหนมีแรงซื้อกองอยู่มากๆหรือว่าหนาแน่นอยู่มากๆแบบนี้จุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าแนวรับ นะครับทุกคนแต่กลับกันถ้าจุดไหนก็ตามมันมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงหนานแน่นอยู่มากเลยแบบนี้เราจะเรียกว่าแนวต้านนั่นเองนะครับอ่านี่เลยก็คือแนวรับแนวต้านถ้าพูดแบบให้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับคราวนี้แล้วแนวรับแนวต้านเนี่ยมันทํางานยังไงล่ะเออไอไกลไกที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านนี้นะครับวิธีการทํางานของมันก็ตรงตามชื่อเลยนะครับ แนวต้านก็คือแนวที่ต้านไว้ไม่ให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงกว่านี้หลังจากนี้มันจะส่งให้กราฟกลับตัววิ่งลงมานั่นเองนะครับแล้วก็กับการแนวรับก็ตรงตามชื่อเหมือนกันมันก็คือแนวที่รับกราฟเอาไว้หรือว่ารับราคาเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมันจะส่งกราฟให้กับตัวขึ้นมาหรือว่าส่งราคาให้กับตัววิ่งขึ้นมา นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกลไกการทํางานของตัวแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านคือแนวที่ส่งให้กราฟกลับตัวลงแล้วก็แนวรับคือแนวที่ส่งให้กราฟกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการทํางานของมันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้ววิธีการหาตัวแนวรับแนวต้านล่ะหายังไงตอนนี้เนี่ยเรารู้จักกับตัวแนวรับแนวต้านแล้วว่าเ้ยมันทํางานยังไงแต่คําถามคือแล้วตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าเราจะหาด้วยตัวเราเองเราหายังไงล่ะ อโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆหาตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเอาไปใช้งานในการเทรดจริงกันนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆหาสสิ่งนี้ก่อนและเพื่อนๆจะเจอว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับสสิ่งนี้เราเรียกว่าหลุมกับยอดดอยนะครับก้นหลุมกับยอดดอยนะครับผมเรียกแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคน ก็ก้นหลุมคือตรงไหนก้นหลุมก็คือจุดนะฮะจุดที่ราคามันกลับตัวลงมาลึกสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มกลับตัวขึ้นเนี่ยละฮะจุดลึกสุดตรงนี้แหละอันนี้เราเรียกว่าก้นหลุมนะครับทุกคนแล้วกลับกันตรงไหนที่เป็นยอดดอยก็คือตรงที่กราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับตัวลงมาแล้วอ่าจุดสูงสุดตรงนี้แหละนะครับที่มันเคยไปถึงตรงนี้เราจะเรียกว่าปลายยอดหรือว่าตัวยอดดอยนั่นเองนะครับอ่า นี่นะครับก่อนอื่นให้เราหาก้นหลุมกับยอดดอยแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้เวลาเราหาเจอแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราเอาเส้นแนวนอนขึ้นมาตีทาบไว้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อเราตีเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แนวต่างๆออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วพอเราตีเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนคือแนวรับ ันไหนคือแนวต้านตอนนี้มันมีแนวเต็มจอเราไปหมดเลยนะครับวิธีการจําง่ายๆเลยนะครับทุกคนให้เพ,นพนื่อนเพื่อนจแบบนี้นะครับแนวอะไรก็ตามที่มันอยู่เหนือกราฟที่กําลังวิ่งอยู่นปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าแนวอะไรก็ตามที่มันวิ่งอยู่ต่ำกว่ากราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าแนวรับทั้งหมดเลย วิธีจำง่ายๆเลยนะครับทุกคนนี่นะราคาปัจจุบันก็คือราคาที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้นะฮะแนวไหนก็ตามที่มันอยู่ด้านล่างเรียกแนวรับหมดเลยนะครับแล้วก็กลับการแนวไหนก็ตามที่อยู่ด้านบนจะเรียกแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีคําถามนะครับก่อนหน้านี้เราเรียกตรงนี้ว่าแนวต้านแล้วถ้ากาฟวิ่งทะลุขึ้นมาแบบเนี้ยเราต้องเปลี่ยนชื่อเรียกมันไหมว่าให้มันเป็นแนวรับคําตอบคือถูกต้องนะครับถามว่าเฮ้ยทาไมล่ะ เหตุผลมันง่ายมากๆนะครับเปรียบเทียบเป็นการซื้อขายเป็นผลไม้แล้วกันนะครับเป็นมะม่วงแล้วกันนะครับทุกคนก็คนส่วนใหญ่นะครับเวลาราคามะม่วงอยู่ที่10บาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยไปตันสูงสุดที่20บาทมาก่อนคนก็จะมองว่าเออเนี่ยจากมะม่วง10บาทแพงสุดก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิน20บาทนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ที่10บบาทเออก็แปลว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เป็นราคาถูกหรือว่าเป็นช่วงที่น่าซื้ออยู่นั่นเองนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าราคามะม่วงมันขึ้นไปถึง20บาทคนก็จะเริ่มมองแล้วครับว่าเอ้ยมันแพงละมันเริ่มแพงละ20บาทเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตันสูงสุดเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มันไปถึงมาก่อนละเพราะฉะนั้นณช่วงนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะกดลงมาเยอะมากๆเลยแนวตรงนี้ณนะตอนนี้มันเลยยังเป็นแนวต้านก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแนวที่ส่งให้กราฟวิ่งลงนั่นเองนะครับคราวนี้ พอถึงจุดหนึ่งที่ราคามะม่วงเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเกินกว่า20บาทละสมมติมันขึ้นไปถึง30บาทได้แล้วครันนี้มันย่อตัวลงมานะครับมนุษย์เราก็จะมีกลไกอัตโนมัติในหัวเลยนะครับว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันเคยไปสูงสุดที่30บาทเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยมองว่า20บาทมันแพงตอนนี้20บาทมันไม่แพงแล้วนะเราซื้อตอนนี้เนี่ยยังถูกกว่าก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นไปถึง30บาทเลย มนุษย์เราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าเออนี่นะนะตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อเก่งกําไรได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้จากก่อนหน้าที่มันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนมันก็เลยเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือหลักการที่อธิบายได้ง่ายๆเลยว่าทําไมเวลาที่กาฟวิ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้านต่างๆแล้วเราสามารถเรียกมันสลับด้านกันได้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กราฟวิ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้านจําเป็นช็อตคัดง่ายๆเอาไว้เลยนะครับทุกคนว่าเราสามารถมอง แนวรับนั้นเปลี่ยนเป็นแนวต้านหรือมองแนวต้านนั้นเปลี่ยนเป็นแนวรับได้แล้วนะแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือความรู้เพิ่มเติมที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมันได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะโอเคกลับมานะครับ นี่เลยก็คือวิธีการหาตัวแนวรับแนวต้านนะครับเราหาตามปลายยอดดอยแล้วก็ก้นหลุมแบบนี้นั่นเองนะครับและผมอยากจะแอบใบ้นิดหนึ่งนะครับทุกคนตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยมีศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับตัวแนวรับแนวต้านนี้เยอะมากๆและยิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาได้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเพื่อนเพื่อนจะตีแนวได้คมขึ้นมากๆและมันจะทําให้ผลงานการเทรดผลเพื่อนดีขึ้นมากๆได้นะครับอ่าอันนี้แอบใบ้แอบสปอยไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วในส่วนของการใช้งานในการเทรดจริงล่ะมันใช้ งงงานยาไวิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงง่ายมากๆเลยครับผมก็ที่จริงเราสามารถใช้งานได้ตรงตามวิธีการทํางานของตัวแนวรับแนวต้านเลยนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราตีกราฟขึ้นมาเราเห็นแล้วว่ามีแนวต้านอยู่ตรงนี้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับก็ง่ายๆเลยนะทุกคนให้เรารอจนกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านแนวนั้นแล้วก็รอดูว่าเมื่อกราฟวิ่งไปถึงแนวต้านแนวนั้นแล้วเขาจะติดที่แนวต้านแนวนั้นหรือเปล่า นะครับถ้าเขาติดที่แนวต้านแนวนั้นแล้วหลังจากนั้นเริ่มมีแอคชั่นกับตัววิ่งลงนี่แหละฮะช่วงนี้นี่คือช่วงที่เราจะเข้าไปหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าเราตีแนวรับเอาไว้ต่อไปก็ง่ายๆนะครับก็ให้เรารอดูว่าแล้วตอนที่การาฟวิ่งลงไปติดที่แนวรับ เขามีแอคชั่นว่าติดตัวแนวรับหรือเปล่าอถ้ามีแอคชั่นว่าเอ้ยวิ่งติดที่แนวรับแล้ววิ่งลงต่อไม่ไหวหลังจากนั้นเริ่มมีการกลับตัวขึ้นหรือเริ่มมแอคชั่นกลับตัววิ่งขึ้นมาก็แปลว่าณนะช่วงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปหาจังหวัดเทรด ขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนวิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้ในการเทรดจริงมันใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็คือถ้ากราฟติดแนวต้านก็ดูซิว่ากราฟจะทะลุแนวต้านขึ้นต่อได้ไหมถ,าถา้าทะลุขึ้นต่อไม่ได้อ่ะก็ดูซิว่าแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มกลับตัวลงหรือยังถ้ามันอาจจะเริ่มกลับตัวลงแล้ว เราก็สามารถหาจังหวะเก่งว่าราคาจะลงนะช่วงนี้เพื่อเข้าไปทํากําไรได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเราตีแนวรับเอาไว้แล้วกราฟเนี่ยวิ่งลงมาถึงแนวรับอ่าแล้วมีแอคชั่นว่าวิ่งผ่านแนวรับตรงนี้ลงไปไม่ได้จนหลังจากนั้นเนี่ยมีแอคชั่นเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนก็นี่แหละฮนะใช่วงนี้เราก็สามารถไปหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นเพื่อทํากําไรนช่วงนี้ ได้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนตัวแนวรับแนวต้านนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่เราสามารถฝึกให้เก่งได้นะครับนี่นะมันมีศาสตร์อยู่เยอะแยะมากมายมากๆเลยนะครับที่เกี่ยวกับตัวแนวรับแนวต้านและนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆตีตัวแนวรับแนวต้านนี้ได้คมมากๆแล้วเพื่อนๆจะหาจังหวะกา,า,า,ารกับตัวเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นมากๆและนั่นหมายความว่าการเทรดของเพื่อนมันจะทํากําไรได้ดีขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับเทรดเดอร์ระดับโลก หลายคนมากๆเลยนะครับที่ให้การยอมรับว่าตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดหรือเกือบจะดีที่สุดในบรรดาทุกๆกลยุทธ์ที่มีมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนให้มือใหม่หลายๆคนกลายเป็นเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพได้ด้วยการศึกษากลยุทธ์นี้แค่กลยุทธ์เดียวนั่นเองนะครับอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆที่กลยุทธ์แค่กลยุทธ์เดียวก็สามารถทําให้คนธรรมดา เทรดเก่งเท่ากับระดับมืออาชีพได้นะครับอ่าก็เพราะฉะนั้นผมแนะนํามากๆสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นแนะนําให้เพื่อนๆศึกษาตัวแนวรับแนวต้านนี้กันนะครับก่อนจะไปกลยุทธ์อื่นๆนะครับโอเคครับแล้วคราวนี้ตัวแนวรับแนวต้านมีคีย์สาคัญอะไรในการใช้งานมันหรือเปล่าคําตอบคือมีนะครับทุกคนตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับมีคีย์สำคัญข้อเดียวเลยและเป็นคีย์สำคัญข้อใหญ่ๆด้วยที่เน้นย้ำสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็คือตัวแนวรับแนวต้านนี้ ยิ่งเราฝึกใช้งานมันบ่อยฝึกตีแนวรับแนวต้านบ่อยฝึกหาแนวรับแนวต้านบ่อยๆเราก็จะยิ่งตีแนวรับแนวต้านออกมาได้แม่นแม่นชนิดที่ว่าเราจะมองเห็นได้ชัดเจนมากๆว่ากราฟแอคชั่นแบบนี้แนวรับแนวต้านสำคัญจริงๆมันน่าจะอยู่ณจุดไหนตรงไหนยังไงอย่างบอกได้เป็นเหตุผลและมีหลักการชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อเดียวของตัวแนวรับแนวต้านนี้เลย ฝึกตีมันให้บ่อยๆฝึกใช้งานตัวแนวรับแนวต้านนี้บ่อยๆมันจะทำให้เพื่อนๆเทรดได้ดีขึ้นมากๆในกลยุทธ์นี้นะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณวินเลทกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมติเพื่อนๆใช้ตัวแนวรับแนวต้านนี้จนเก่งจนคล่องหรือว่าจนชานาญแล้วเพื่อนๆน่าจะทําวินเลทได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะช่วยเพื่อนๆทํากําไรต่อวันได้ดีขนาดไหนซึ่งสําหรับวินเลทที่ผมจะยกตัวอย่างมานี้นะครับอันนี้ผมจะเอามาจากโค้ชหลายๆคนที่เขาแชร์ผลงานออกมาให้ดูกันนะครับ ว่าเขาทำวินเลทได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่ผมไปนั่งดูมานะครับ หลายๆคนเลยจะทำวินเลตได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70 -80% ถึงเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมขอใช้ค่าประมาณกลางๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ที่ประมาณสัก75ดแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆฝึกเทรดจนเก่งเหมือนกับโค้ชหลายๆคนที่เขาทําไปถึงตรงนั้นได้ก็เพื่อนๆน,น่าจะได้วิเลตอยู่ที่ประมาณระดับนี้กันนะครับประมาณสัก75%กันโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสามารถทำวินเลตได้ถึง75%การเทรดของเพื่อนๆจะทํากําไรต่อวันได้ ดีมมาดูกันนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดไม้ละหนดอนลลาร์ในการาฟที่ให้ o I 80%เอแล้วก็นี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำบิเลตได้75%ด้นะหมายความว่าเฉลี่ยแล้วในทุกๆร้อยไม้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเทรดชนะ 75ไม้แล้วก็จะแพ้ประมาณ25ไม้หรือก็คือพูดง่ายๆนะครับในเฉลี่ยทุกๆ100ไม้เนี่ยจาก75ไม้ที่เพื่อนๆชนะเพื่อนๆจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ60เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จาก25ไม้ที่เพื่อนๆแพ้เพื่อนๆก็จะขาดทุนไป25เหรียญนั่นเองหักลบกันแล้วเฉลี่ยในทุกๆ100ไม้เพื่อนๆก็จะมีกําไรอยู่ที่35เหรียญนั่นเองนะครับอา ก็ <g ül> โหถือว่าเป็นกําไรที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกําไรเฉลี่ยวันละ35เหรียญก็แปลว่าเพื่อนๆเทรดเฉลี่ยวันละ100ไม้เพื่อนๆก็จะทํากําไรได้ถึงวันละประมาณ35เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือเฉลี่ยนะครับบางวันอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าบ้างแต่ว่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ35เหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้อย่างที่ผมพูดทุกคลิปนะครับคงไม่มีใครเทรดวันนึงได้ถึงวันเป็นร้อยไม้นะครับมันก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาปรับตัวเลขให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงกันหน่อยละกันนะครับก็แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าทำวีเลตไปได้ถึงระดับ75%ก็คงไม่มีใครเทรดไม้ละ1ดอลลาร์แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆน่าจะขยับไปเทรดที่ไม้ละ5ดอลลาร์กันแล้วนะโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างเป็นไม้ละ5ดอลลาร์เลยละกันนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆเทรดไม้ละ5ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับในกราฟที่ให OI 80%แปดสิบเปอราเฉลี่ยแล้วในทุกๆ100 เท่านันเพื่อนเทรดชนะ75ไม้เพื่อนๆเนี่ยจะทํากําไรได้ที่300เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กับกันในทุกๆ100ไม้เพื่อนๆก็จะมีไม้แพ้อยู่ประมาณ25ไม้ซึ่งก็จะคิดเป็นจํานวนเงินอยู่ที่ประมาณ125เหรียญก็ถ้ามาหักลบกันก็จะได้คําตอบที่ในทุกๆ100ไม้ที่เพื่อนๆเทรดเพื่อนๆจะทํากําไรได้ที่ประมาณ175เหรียญหรือประมาณ5,000กว่าบาทเลยนั่นเองเกือบ6,000บาทเลยนั่นเอง นะครับอ่าก็เพราะนั้นถ้าเราเทียบบญ,ญัติตยางง่ายๆนะครับถ้าทุกๆ1 0 0้ไม้เราได้กำไร175เหรียญแปลว่าเฉลี่ยทุกๆ10ไม้ก็น่าจะได้กำไรประมาณ17.5เหรียญนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณวันละ500-600บาทเนาะก็ถ้าเพื่อนๆต้องการกำไรเฉลี่ยวันละประมาณ500-600บาทก็ถ้าเพื่อนๆทำบิลเลตได้ถึงระดับ75%แล้วเพื่อนๆเทรดไม้ละ5เหรียญในกราฟที่ให้ ROI 80%เอเเพื่อนๆก็จะได้กำไรเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 17เหรียญหรือว่า5 0 0ถึง600บาทแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นการคํานวณคร่าวๆนะครับว่าเอ้ยต่อวันเนี่ยกำไรมันค่อนข้างดีไหมนะครับก็เท่าที่คํานวณมาผมมองว่ากําไรต่อวันมันค่อนข้างดีเลยนะก็ถือว่าตัวแนวรับแนวต้านนี้เป็นกลยุทธ์ที่ไม่แปลกใจเลยฮะทำไมตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยมันถึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้ของเราถ้าเต็ม10ผมให้9ดาวเลยนะครับคือดีมากๆค่อนข้างตอบโจทย์ ทั้งกับการเริ่มต้นของมือใหม่แล้วก็ทั้งกับหลายๆคนที่อยากจะก้าวขึ้นไปเป็นเทรดเดอร์ระดับอาชีพกันมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดที่ผมคํานวณไปเมื่อกี้เป็นการคํานวณจากข้อมูลที่ผมหามาได้เท่านั้นและเป็นการประมาณคร่าวๆเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอและเพื่อนๆควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะครับก็เป็นอย่างกันบ้างสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ เพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันไหมครับ ก็ก่อนจกลากันไปถ้าเพื่อนๆมีความรู้ดีๆหรือว่ามีแนวทางดีๆที่อยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังเริ่มต้นเทรดกันเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์ความรู้ดีๆมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์อื่นๆเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะจะได้ช่วยพัฒนาการเทรดกันและกันให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วกําลังมองหาโบเกอร์ดีีๆท่่จะชวยให้การเขอเนน่ย ดีมากขึ้นไปอีกผมก็แนะนําเป็นโอลิมเทรดนี้เลยครับโอลิมเทรดนี้เป็นบรกเกอร์ที่ต้องบอกเลยครับว่ามีครบจบในบลกเกอร์เดียวเลยนะครับ นี่เลยนะครับโอลิมเทรดเราสามารถเทรดได้ทั้งไ i n a r y o p t i o n Forex แล้วก็หุ้นต่างประเทศได้ด้วยนะครับรวมถึงมีคริปโตให้เราเทรดด้วยนะครับทุกคนอ่านี่นะครับแล้วก็มีตัวโลหะมีค่ามีแก๊สธรรม,มาชาติอื่นๆมีตัวอินเด็กซ์หรือว่าตัวดัดชนีต่างๆเนี่ยนะฮะให้เราเอาไว้ใช้เทรดได้ด้วยนะครับมีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายตามความชอบของเราเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามาแล้วครบจบในโอลิมเทรดนี้ที่เดียวเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่มีครบแล้วก็คุณภาพระดับโลกแบบนี้อยู่ผมก็แนะนําเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับแล้วก็โอลิมเทรดนี้เป็นบบโบรกเกอร์ที่ผมใช้งานเป็นหลักมาตอนนี้6ปีเต็มแล้วด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้านะที่นี้ด้วยนะครับที่เข้ามาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันนะคอนนลิปี้ก่จะ ลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเพิ่งมาดูเป็นคลิปแรกผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ